ผมฟังให้สัมภาษณ์ท่านไม่ได้บอกว่าท่านจะมาเป็นท่านจะมาช่วยเท่านั้นซึ่งการช่วยเป็นช่วยได้หลายสถานะหลายอย่างไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งไม่ต้องมีตำแหน่งก็ได้มีตำแหน่งร้อยๆก็ได้อย่างผมอย่างเงี้ยที่ปรึกษาก็ได้แต่ที่ปรึกษาอะไรที่ปรึกษาที่ไม่ใช่ตำแหน่งการเมืองที่ปรึกษาอุปโลกที่ปรึกษาของไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องของไม่มีถ้ามีผมก็ติดไปแล้วถ้าเป็นอาจารย์คะถ้าเป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีนี่เป็นได้ก็เป็นผู้แทนเฉพาะกิจเฉพาะคราวเท่านั้นจะตั้งแบบผู้แทนทางการค้าอย่างนั้นไม่ได้คือหมายถึงว่านายกมอบหมายอะไรมอบเป็นคราวๆไปประเทศนี้แล้วกลับไอ้อย่างนั้นตั้งคุณก็ได้ตั้งใครก็ได้อยู่แล้วเฉพาะกิจไปใช่ครับแล้วถ้าไปช่วยงานพักได้ไหมเอาไว้ให้รู้ว่าให้มันถึงสิงหาซะก่อนแล้วรู้ว่าจะให้ช่วยแล้วค่อยมาพูดกันว่าเป็นได้ไม่ได้ถ้าคุณถามอย่างนั้นมันอยู่370ตำแหน่งพูดยากครับช่วยพักได้ไหมครับเป็นหนึ่งโอ้ยยิ่งได้ใหญ่นะเรื่องของเขาเรื่องภายในของพักเป็นเหมือนเอกชนมันจะไม่มีแบบว่าถูกครอบงำหรืออะไรครับไม่ถ้าเป็นสมาชิกพักหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเป็นสมาชิกพักก็ไม่เรียกว่าครอบงำถ้าไม่เป็นก็ต้องดูว่ามาทำอะไรขนาดไหนหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าพ้นแล้วเนี่ยหรือถึงหักไปแล้วนี่คือสามารถเป็นสมาชิกพรรคได้เดี๋ยวนี้ก็เป็นได้อยู่แล้วแต่ว่าคุณถามว่าช่วยงานพรรคได้ไหมผมบอกก็ช่วยได้แล้วคุณก็ถามว่าแล้วไม่กลัวหาว่าครอบงำหรือก็ตอบว่าถ้าเป็นสมาชิกพรรคการมาช่วยงานไม่ถือว่าครอบงำแต่ถ้าไม่เป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ไปทำบางอย่างเป็นการครอบงำคุณทักษิณเป็นนายกได้ไหมในอนาคตค่ะคือสามารถที่จะลงเลือกตั้งไม่ได้ปิดคดีอะไรไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าร่างใหม่ก็ว่ากันอีกเรื่องนึงหมายถึงว่าคือถูกตั้งศาลจำคุกแล้วไม่สามารถใช่